สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไลฟ์สดเปิดใจยังรักสอนรามเหมือนเดิมแต่ไม่คาดหวังออกมาไลฟ์อัปเดตชีวิตกันทุกวันสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์สดผ่าน IG ว่าเร็วๆนี้เตรียมที่จะออกซิงเกิลซึ่งกำลังคุยถึงเรื่องทิศทางว่าจะไปทางไหนระหว่างนั้นก็เล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาได้เจอกับกัลยาณมิตรที่ดีโดยในช่วงท้ายของไลฟ์สดได้เปิดใจว่าตนเองยังรักหนุ่มสอนรามอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้คาดหวังพร้อมยังยืนยันว่าจะไม่กลับไปทำผิดเหมือนครั้งก่อนอีกเพราะตนได้สาบานต่อศาลหลักเมืองแล้วว่าจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกหลังจากนี้จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแฟนๆก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากบางก็บอกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องย้อนพูดถึงเรื่องในอดีตอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ